วันนี้แต่งตัวอะไรเนี่ยถอดออกไปต้องถอดใช่ไหมคะถอดออกมาเลยค่ะเป็นคนชอบถ่ายคลิปถ่ายคลิปใช่เวลามีอะไรกันใช่เงาส่งมาส่งมาดิส่งมาพี่แถวมือนี่ตาเป็นมาเลย What the fuck คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับเพลงชนิดในรายการวัดแดกฟักนะครับแหมวันนี้นะครับบอกเลยว่าจะไปรับสาวสวยนะครับเซ็กซี่ขยี้ใจที่ทุกคนส่งเข้ามาบอกว่าโอ้โหตอนนี้รายการของเรานะได้รับความนิยมอย่างสูงนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำตามใจคนดูนะครับ FC ทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าเดี๋ยวขึ้นรถไปเตรียมตัวไปกันดีกว่าครับแล้วตอนนี้นะครับรับสาวสวยขึ้นรถมากับเราแล้วนะครับกับน้องลูกว่าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะกระเดินครับเชิญทำน้ำจ้าน้ำวิตาเดนะจ๊ะให้วิตาเดดูแลหนูนะจ๊ะเพราะว่าน้ำนี้นะเป็นน้ำพิเศษเหมือนเป็นน้ำอมฤตนี่เพราะว่าเขาบอกว่าเป็นน้ำวิตามินซีที่ผสมคอลลาเจนมาแล้วด้วยพอทานแล้วหนูจะสวยเป็นปังนะครับจะบอกว่าน้ำอันนี้นะหาซื้อได้ง่ายมากอยู่ที่ 7-Eleven มีขายทุกสาขานะครับแล้วก็น้ำอันนี้นะเห็นขวดใหญ่ขนาดนี้สวยงามขนาดนี้นะครับขวดละ20บาทเท่านั้นเองแล้วคอลลาเจนของเขานำตรงเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นคอลลาเจนที่ดีแน่นอนไม่ต้องห่วงครับอร่อยมั้ยอร่อยมากโอเคชอบวันนี้แต่งตัวอะไรเนี่ยเอาไหนดูการแต่งตัวสิเนี่ยเรียบหรูเรียบหรูมันจะมาเรียบหรูอะไรมันผิดคอนเซปต์ในรายการพี่นะเนี่ยไม่ได้ครับเสื้อตัวนี้เกะกะลูกตาพี่มากถอดออกไปต้องถอดใช่ไหมคะถอดออกมาเลยค่ะเซ็กซ์ใหญ่ใต้นะโอเคโอ้โหนะเขาถอดออกมาแล้วนี่มันต้องเซ็กซี่อย่างนี้ก่อนเดินถามก่อนเลยทั้งตัวเนี่ยเราศัลยกรรมอะไรมาบ้างก็มีตาค่ะทำตาแล้วก็ทำจมูกนะคะแล้วก็ทำหนุ่ม3อย่างนี่แหละค่ะทำแค่นี้เหรอใช่ค่ะค้างไม่ได้ทำหรอค้างไม่ทำฉีดไม่ได้ใช่ไหมฉีดแต่ไม่ได้ศัลยกรรมไม่ได้ลงมีดใช่โอเคถึงว่าแล้วนะว่าเป็นคนสวยอยู่แล้วนี่สวยได้เกิดอยู่แล้วเปล่าโอ้ย อยากรู้ว่าเวลาแต่งตัวโป๊แต่งตัวเซ็กซี่อ่ะมีมุมมองยังไงกับการที่ผู้ชายมองก็รู้สึกโอเคนะไม่ได้ว่าคือแบบดูได้ให้ดูแหละแต่ก็ ดูได้แต่ก็อยากให้มันน่าเกลียดไปใช่ชีวิตมีแฟนมาแล้วกี่คนประมาณ4คนแต่ละคนคบนานไหมก็ปี2ปีอ๋อแล้วก็เลิกกันไปใช่อยากรู้ว่าเราให้ความสำคัญกับเซ็กมากน้อยแค่ไหนอันดับหนึ่งเฮ้ยถามจริงจริงอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งหมายความว่ายังไงคืออธิบายเรื่องเซ็กสำคัญสุดสำหรับหนูในเรื่องคนของคนสองคนในการคบกันในการมีแฟนอะไรใดๆนะถ้าสมมติว่า1อาทิตย์ต้องมีกี่ครั้งก็ทุกวันที่ต้องเอากันทุกวันใช่ถ้าอยู่ด้วยกันนะแต่คือถ้าแบบต่างคนต่างไปทำงานก็คือโอเคอันนั้นก็เจอกันเมื่อไหร่ก็จัดหนักให้ก็ใช่ประมาณนั้นแล้วถ้าคราวนี้พี่อยากรู้ว่าเรื่องว่าน้องลูกว่ามีสเปคผู้ชายยังไงภายนอกก่อนภายนอกก็ชอบผู้ชายสูงกว่าเราก็พอสูงเท่าไหร่163แสดงว่าก็ใครสูงกว่า163ก็ได้ก็โอเคก็คือได้ใช่สูงแล้วก็ชอบผู้ชายแบบคิ้วดกนั่นเด็กอย่างนั้นเนี่ยอันนั้นก็ดกมากดกมากอยู่ก็แค่แบบหน้าคมๆหน่อยนิดนึงอะไรประมาณนี้ขาวดำก็จริงๆได้หมดไม่พี่เหมือนกระเจี๊ยวได้หมดไงพี่ได้หมดได้หมดตามนั้นพอเรื่องนี้พี่อยากรู้ว่าถ้าสมมติคนจะจีบลูกว่าจีบยังไงถึงมีสิทธิ์ได้ไปต่อเออโอเคได้ไปต่อก็คือเอาง่ายว่าเป็นคนแบบเวลาคนมาจีบเนี้ยถ้าจีบผ่านโซเชียลเนี้ยเปอร์เซ็นต์น้อยมากเพราะเราไม่เห็นหน้าเห็นตาเขาก็คือต้องแบบเจอตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือมีโอกาสได้คุยหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นคนชอบแบบคุยแบบนู่นนี่เจอกันอาจจะแท็กใช่ประมาณนั้นเรื่องพูดถึงเรื่องเซ็กเป็นความสำคัญกับเรื่องเซ็กใช่ไหมใช่พี่อยากรู้ว่าเซ็กของเรานั้นเนี่ยครั้งไหนที่ประทับใจมากที่สุดจริงๆอ่ะแค่ว่าแบบมีเซ็กก็คือประทับใจแล้วนะพูดถึงก็ไม่ได้มีจะบอกว่ามีเซ็กปุ๊บผมประทับใจทุกครั้งก็ประทับใจทุกครั้งที่มีเซ็กอันนั้นก็ได้ประทับใจนั่นเขาเรียกว่าเรามันต้องแก้กันหรอไม่พี่ทุกคนที่หนูเลือกมาแบบมีเซ็กด้วยอ่ะนั่นคือหนูโอเคแล้วไงตกใจโอเคแล้วใช่ไหมตกใจแล้วใช่ไม่ใช่แบบอยู่ดีๆแล้วไปเอาแล้วแบบอุ้ยไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยคิดดีแล้วแต่คราวนี้ไปเซ็กที่แปลกที่สุดสำหรับตัวเราอาจจะไม่ได้แปลกหรอกเพราะว่าคนหลายคนก็อาจจะทำเป็นคนชอบถ่ายคลิปใช่เวลามีอะไรกันใช่เหรอแต่เราไม่ได้เราคนถ่ายหรือเราอ่ะเป็นคนถ่ายเขาแต่คือเราไม่ได้ถ่ายแบบว่าไม่ได้ตั้งกล้องถ่ายเลยนะแต่คือเราอ่ะแบบ
หมายถึงว่าพอถ่ายเสร็จปุ๊บดูปุ๊บแล้วก็ลบเราไม่ได้เก็บไว้ส่งมาส่งมาดิส่งมาพี่แถวมือนี่ตาเป็นเมาเลยตาเมาทุกคนเลยพอถามเรื่องสักเพราะว่าพี่จำได้ว่าเพิ่งสักมาใช่ไหมสักว่าอะไร I am limited ต้องไปถึงไปสักมาเพราะว่าจริงๆไม่ได้เป็นคนสักเลยใช่จริงๆคือไม่คือจริงๆชอบนะชอบรอยสักแต่คิดอยู่ว่าจะสักอะไรแต่คือแบบคิดตั้งแต่เด็กๆแบบอยากสักตั้งแต่แบบป.4 ป.5อุ้ยเด็กมากมีความคิดที่สักเออแต่คือแบบแค่อยากให้รู้สึกว่าเอ้ยเหมือนมีอะไรติดแขนเบาๆน่ารักน่ารักเบาๆพอโอเคนะครับไปเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเลยนะครับเป็นไงจะถึงแล้วจ้ะนี่ทางนี้โอ้โหพี่ทำไมมาที่นี่จริงเหรอนี่โอ้โหแล้วดูชุดหนูก็สวยดีเนี่ยโอ้โหแล้วคือก็เนี่ยมีพวกที่เราชอบมองฉันแล้วอุ้ยพามาที่นี่จริงเหรอจริงจริงแล้วให้หนูใส่ชุดอะไรมาเนี่ยก็หนูเล่นเกมแพ้แต่ไม่ต้องห่วงนะร้านที่พี่พามากินเนี่ยเป็นร้านอร่อยแน่นอนจริงเหรอเออมันอาจจะไม่รู้หรอกแต่มันอร่อยแน่นะจ้ะนี่ถึงแล้วเจ๊ก้วนข้าวมันไก่เดี๋ยวเราเข้าไปสั่งได้เลยข้างในจ้ะเชิญครับร้านนี้จริงเหรอร้านนี้จริงเหรอนี่นะครับอาหารของเราในวันนี้ชุดเรานี่เหมาะกับการกินข้าวมันไก่จังเลยนะโอ้โหพี่หนูก็ไม่รู้ว่าพี่จะพาหนูมากินร้านนี้ โอเคแต่ว่าร้านนี้บอกเลยว่าเป็นร้านที่อร่อยมากร้านนี้นะพี่บอกเฉพาะพี่ทำรายการอาหารนะพี่เนี่ยกินมาไม่รู้กี่เที่ยวกี่รอบแล้วเพราะว่าเป็นร้านดังถ้าพูดถึงร้านข้าวมันไก่ร้านนี้คือ1ใน3ในประเทศไทยที่ต้องมากินเพราะร้านนี้แต่ก่อนเขาเปิด24ชั่วโมงพูดไปถึงแล้วเนี่ยนะการกินข้าวมันไก่เนี่ยจะทำให้เราอ้วนจริงไหมเป็นเล่นไปพูดถึงเรามั้ยหนูมีไหมมีปัญหาไหมเกี่ยวกับเรื่องการแบบว่ากินของพวกที่เราของพวกนี้มันอร่อยไงแต่ว่าพอกินแล้วมันจะอ้วนแต่ถ้าเราอยากจะกินของพวกนี้นะพี่มีตัวช่วยให้หลังจากกินพวกนี้เสร็จแล้วพี่มีตัวช่วยจริงเหรอใช่เอาเข้ามาเลยนี่อะไรเนี่ยเอาอะไรมาให้เอาอะไรมาฝากวันนี้เดย์ค่ะวิตาเดย์คืออะไรคะใช่มันก็จะเป็นแบบว่าน้ำคอลลาเจนเนี่ยอ๋อเป็นแบบผิวพรรณดีเป็นน้ำวิตามินซีคอลลาเจนจ้ะของเขาบอกว่าการันตีเลยว่าดื่มง่ายไม่มีกลิ่นคาวสังเกตไหมบางทีคอลลาเจนมันจะมีกลิ่นคาวใช่ไหมจะกินยากใช่ไหมโอ้ยดื่มง่ายไม่มีกลิ่นคาวค่ะสามารถดื่มได้ง่ายและที่สำคัญนะครับบางทีที่เป็นคอลลาเจนเนี่ยจะต้องเป็นผงต้องพกไปชงต้องมีขวดน้ำยุ่งยากเซเว่นจบอะไร20บาทอ๋อขวดละเหรอเฮ้ยทำไมมันถูกอ่ะเออสีชมพูสดใสน่ารักนะครับเพราะนั้นไม่ต้องห่วงสามารถกินได้กินนะกินได้กินนี่แล้วตอนนี้อ่ะอีกหนึ่งอย่างที่ว่าเปิดเผยอยู่แล้วแหละก็คือน้องเรื่องทัศน์ธรรมใช่ค่ะน้องทัศน์ธรรมเป็นเท่ากับเป็นซิงเกิลมัมก็ตั้งแต่เป็นซิงเกิลมัมมาเราเป็นถือว่าอยู่ได้ไหมทำจริงอยู่ได้สบายปกติตอนนี้คุณน้องอยู่กับที่ขอนแก่นขอนแก่นก็อย่างที่บอกนะครับอย่างที่บอกคนที่จะเข้ามาต้องยังไงก็ต้องรักลูกเราด้วยใช่ไหมใช่ค่ะต้องรักลูกเราด้วยถ้าจะให้ตัวเองเนี่ยเปรียบเหมือนอาหารรายการพี่เป็นรายการอาหารที่พาสาวเซซี่ไปให้เปรียบตัวเองเป็นอาหาร1เมนูคิดว่าลูกว่าเป็นเมนูไหนขอเป็นส้มตำไม่พริกดีกว่าทำไมต้องเป็นส้มตำที่ไม่พริกก็จริงๆส้มตำทุกคนจะคิดว่ามันเป็นเผ็ดต้องกินเป็นเผ็ดแซ่บแต่ที่หนูไม่พริกเพราะว่าหนูอยากให้เด็กกินได้อยากให้เด็กกินได้อ๋อเขาอยากกินได้เด็กกินได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือนัวแซ่บอร่อยเหมือนเดิมแต่เด็กกินได้เด็กกินได้สำคัญตรงนี้ใช่ค่ะโอเคค่ะมีผลงานอะไรมีช่องทางอะไรให้ติดตามฝากนะคะFacebook นะคะอธิตยาชัยสิงห์นะคะแล้วก็ IG เรียกว่า69นะคะแล้วก็มี OnlyFans นะคะถ้าใครสนใจก็คือเข้าไปในหน้าเฟซว่าเลยก็จะมีแบบเยอะมากเวลาว่าลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากติดตามหน่อยนะคะโอเคนะครับฝากรายการของเราไว้ด้วยนะครับก็จะพาเนี่ยนะครับสาวสวยเซ็กซี่ขยี้ใจแบบนี้นะครับไปทานหลายๆร้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นร้านหรูหรือจะเป็นร้านมินิมอลแบบนี้นะครับแต่รับรอง2ร้านทั้ง2ร้านอร่อยทั้ง2ร้านนะครับแต่สุดท้ายนี้นะครับบอกเลยว่าต้องขอบคุณรถสวยๆครับที่จะพาสาวสวยแบบนี้มาทานอาหารกับเฮงๆแบบนี้นะครับกับลักคาเลนด้วยนะครับ
แล้วอย่าลืมมาทานนะครับขอบคุณร้านนี่ครับข้าวมันไก่แสนอร่อยนะครับมาถ่ายกี่เที่ยวก็ยังอร่อยเหมือนเดิมนะครับกับเจ๊อ้วนข้าวมันไก่ที่สำคัญฝากร้านนะครับคุณแม่ตอนนี้เหรอคะตอนนี้ปิด5ทุ่มเปิดตี4ค่ะโอ้เปิดตามเหมือนเดิมแล้วก็ใครที่มากินที่ร้านได้ใช่ไหมนั่งได้ค่ะนั่งได้ถึงกี่โมงถึง3ทุ่มค่ะครับร้านนั่งได้ถึงแค่3ทุ่มนั่งได้โต๊ะละ1คนค่ะต้องเว้นระยะห่างนะครับอันนี้เราขอพิเศษนะเพื่อถ่ายรายการนะครับเพราะว่าถ้ามาปกติต้องนั่ง1คน1คนต่อโต๊ะใช่ไหมคุณแม่ใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคนะครับฝากไปด้วยนะยังไงก็ฝากร้านข้าวมันไก่เจ๊อ้วนด้วยนะคะครับอยู่ซอย32ทับ1ค่ะถนนพหลโยธินแขวงเสนาจตุจักรกรุงเทพค่ะครับฝากละเอียดเป๊ะเลยค่ะละเอียดเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งนะครับไม่มีสาขาอื่นนะย้ำไหมมีไหมตอนนี้มียังมีแล้วค่ะมีว่าไปซอย109ค่ะซอย109รามอินทรา109ค่ะครับก็เป็นเรื่องของเจ๊อ้วนข้าวมันไก่นะครับค่ะนอกนั้นไม่ใช่นะนอกนั้นไม่ใช่ค่ะจะมาบอกชื่อเจ๊องเจ๊อ้วนเหมือนกันไม่ใช่ผมกินมาหลายร้านแล้วไม่ใช่เลยอ้วนอ้วนของอ้วนเนี่ยเจ๊อ้วนของอ้วนเนี่ยไม่โทรค่ะไม่ใช่ไม่ตีนะคะจะไม่โทร22อ้วนก็ไม่โทรเจ๊ก็ไม่โทรค่ะไม่ใช่ไม่ตีนะคะโอเคครับเพราะนั้นก็ขอบคุณเจ๊อ้วนด้วยนะครับขอบคุณน้องลูกว่านะครับฝากรายการว่าเด็กฟักเราไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะคราวหน้า EP หน้าจะพาสาวสวยคนไหนมาทานอะไรนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับค่ะ What the fuck อะไรอ่ะเผากูทำงานกูชอบทำให้กูเสียสมาธิอ่ะกูก็ตั้งใจทำงานอยู่แล้วมันเล่นตรงนั้นนี่ข้าวเขาเนี่ยเป็นข้าวมันถ้าจะดาวเนี่ยเป็นเหมือนพวกข้าวสาลีข้าวหอมสารีพ่อผู้เชี่ยนี่ก็กินไม่คุยกับกูเลยโอ้โหใจคอไม่คุยอะไรกับพี่เลยอร่อยจริงอร่อยใช่ค่ะซิงเกิ้ลที่จริงๆก็มาที่นี่เฮ้ยอะไรจะขโมยเหรอพวกมึงนี่ทำงานก่อนสิเดี๋ยวให้กิน